เปิดทุกสมุนมาสังฆทานไปหน้า12หน้า12บูชาปรันธไตรวันเช้าก็สำรวมกายวาจาใจตั้งสติในการสวดทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาได้รู้ความหมายนะพยายามโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสวากาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมคือศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้ว สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตามมยังพระกวันตังสัทธัมมังสัทสังฆังวิเมหิสักการะหิยทารังอารมิเตหิอภิปุจยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัตตามและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนปันเตภะคะวาสุจิระปรินิพุทโธปิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานานแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งหลายปาจิมาจนตานุกรรมปมานัสสาอิเมสการะทุกขตาปนาการภูเตปฏิกันหาตุขอจงรับเครื่องสการะปนาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยอัมมากังทีกระตังหิตายาสุขายะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินวรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตสักขาวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนวสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกุรุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบนันมยังพุทธสาภะคะวะโตภูภาคะนัมมะการังกะโรมะสินะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านมยังพุทธาภิสุทธิงกโรมะสิโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโภปุริตธรรมสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธเทวมนุษานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัจมณพรหมนิงปะจังสเทวมนุษย์ตังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวะปเวเทติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหม
และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพพยัญชนะเกวลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาศเสติทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตามังพระกวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามังพระกวันตังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบนมยังธัมมาภิตุติงกโรมะเสยโสสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใด เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธัมมังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวกราบอันเมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ
เอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนัยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนัยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณัยโยเป็นผู้ควรรับทักขิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลิอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังทิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเทียนกล้าวกราบนั่งราบลงบทที่สวดต่อไปนี้ก็เป็นบทที่จะมากล่าวแนะนำให้เป็นสังเกตเสมอใครที่เคยมาเป็นประจำก็คงจะพอทราบนะบทนี้เขาแปลมาจากบทที่ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนเวเนสัตว์ให้พ้นทุกข์มากมายนะที่ใช้มานี่แหละเพราะฉะนั้นบทนี้เป็นบทสำคัญนะการที่จะต้องลงมือปฏิบัติเนี่ยท่านบอกเรียนปริยัติเรียนแค่นี้แหละตัวที่ต้องเรียนคือตัวนี้แต่ว่าอภิธรรมหรือธรรมที่เกิดขึ้นน่ะหลังจากเราปฏิบัติแล้วมันมีผลสำเร็จอย่าลืมว่าอภิธรรมเนี่ยเกิดจากจิตของพระเจ้าหลังจากท่านสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในสัปดาห์ที่4มานั่งที่ซุ้มเรือนแก้วแล้วพิจารณาธรรมะที่เกิดจากจิตของพระองค์เกิดเป็นพระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์อภิธรรมจิตคัมภีร์เกิดขึ้นมาหลังจากพิจารณาจบแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นอะไรฉับพลันรังสีขึ้นรอบกายเลยนะทีนี้ในบทสวดมนต์เนี้ยของเรามีฉบับเต็มเราจะสวดทุกวันพระหรือวันธรรมสวนะในฉบับรวมเล่มเนี่ยเราทำมาอันนี้แปลเต็มเลยแต่ที่สวดธรรมะเช้าเป็นประจำนี้เป็นบทเขาเรียกว่าธรรมจักแต่ย่อลงมาอีกทีนึงเขาย่อมาให้เราเข้าใจดังนั้นการสวดธรรมจักนี่มีอานิสงส์มากในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากแสดงจบลงแล้วเนี่ยท่านอัญญาคนยะได้ลงใจเห็นธรรมเอาธรรมนี้แสดงเป็นปฐมเทศนาแต่นั่นคือมนุษย์1ใน5ที่พระองค์ทรงแสดงด้วยแต่ขณะที่แสดงนั้นมีเทวดามาฟังท่านบอกว่าเทวดาสำเร็จถึง16โกฏด้วยกัน16โกฏเท่าไหร่หน่วย10 100 1000 10,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 
ก็16โกดคูณเข้าไป160ล้านไม่น้อยเลยนะเทวดาที่มาฟังแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ในการสวดเราตั้งสติตั้งจิตตั้งใจให้ดีเนี่ยเราสวดด้วยความตั้งใจก็เป็นสมาธินะแล้วเข้าใจความหมายเนี่ยได้ปัญญาด้วยแล้วแถมให้ธรรมทานกับเทวดาเทวดาเขาฟังถ้าองค์ใดองค์หนึ่งได้เข้าถึงธรรมเรามีโอกาสแล้วในผลที่เราได้รับของการให้อย่างนั้นท่านตั้งสติสวดให้ดีแล้วจะได้เข้าใจความหมายว่าพระเจ้าสอนอะไรท่านตรัสรู้อะไรแล้วสอนอะไรแล้วให้เราทำอะไร อันตมยังรัตนปยาปนามคาตาโยเจวาสังเวกาปริกิตนาปาทัญจะปนามเตพุทโธสุสุตโตกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนบยอดจันตตุทัปปลยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสะปาโพปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหมาตะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิปวิยตาสัสสุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตเภทภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจตถาตถีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหมาตะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาปิยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัพปหิโนอริโยสุเมตโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหมาตะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะปิปูจะเนยยะกังวัตถุตยังวันทยตาพิสังกตังปุญญังมะยายังมะมะสาปุปัตถวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเตสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโต
เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมังสุตวะเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกัปปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความก้าวแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโกทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปปโยโกทุกข์ความพลาดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิจังนัลปฏิตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธรมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจัปนัสสัพพะวะโตสาวเกสุอนุสาสนีพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารานัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมยังโอตินามหะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดจรามรณะโดยความแก่และความตาย
โสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกขตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วโทกัปปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนามิมาสเกวลาสตุกะกันธาสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติทำจะไหนการทำที่สุดแต่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จากพึงปรากฏชัดแก่เราได้เลยนั่น29จิระปรินิพุตังปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธัมมัญจาภิกขุสังฆัญจะสัจจะภควโตสาสนังยถาสติยถาพลังมนสิกโรมาอนุปฏิปทามะอยากตามไหนใจอยู่ปฏิบัติตามครับขอให้การปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัตตะเกวลาตตุกะกันตัตตะอันตะกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแต่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดเปิดหน้าต่อไปคนนามุทิสุขุสุลอันตมยังเทวตาธิปฏิธานคาทายโยปนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาตินีตุเปกะเรโพติกะเรตะอิงตะอิงเนปยาดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นๆจะธรรมทานเนนพวันตุปูชิตาสดถิงกรณเทตวิหารมันดะเลเทพยาดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เทราจะมาจานวกาจะภิกขโวรามิกาฐานปฏิอุปาสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีข้ามาจะเทสานิขมาจะอิจราสัปปานภูตาสุขิตาปวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีจนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดจราพิชาเยปิจะอันดสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท่าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตตาเปปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้น
ได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดสาธุจิรังสตังธัมโมธัมมัทธราชปุคคลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุสมัคโควะอัตถายัจจอิตายัจจขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดธัมเหระกตุสัตตัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนขอพระสัตว์ธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงโอติงสัมปาปุเนยยามะธรรมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดเนี่ยจากบทนี้ก็พอสังเกตดูว่าในเบื้องต้นเขาบอกว่าการไหว้พระสวดมนต์นี่คือการถวายธรรมทานกับเทวดานะเพราะฉะนั้นเมืองพุทธเราไม่ต้องมีสารภูมิไงคนโบราณเขาก็บอกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเป็นเทวดาไม่ใช่ผีหรอกโยมเขาหลอกเด็กไว้หน่อยแต่ความจริงนั่นแหละคือเทวดาที่มาดูแลปกปักรักษาบ้านเรือนเพราะเราสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยถวายธรรมทานกับเทวดาเขาเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของประณีตละเอียดประณีตก็ได้ของประณีตให้บุญก็ได้บุญเห็นไหมให้บุญก็เป็นบุญอีกอย่างเพราะนั้นการอุทิศกุศลคือการให้บุญให้ทานเป็นบุญแล้วก็เลยก็ได้บุญกลับมาอย่างนั้นเพราะนั้นให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยเขาว่าไงชนะการให้ทั้งปวงพระเจ้าตรัสไปแล้วการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นเราชนะใจเทวดาตรงนี้เองเนี่ยเมื่อชนะใจเทวดาก็มาปกปักคุ้มครองเรามาปกป้องคุ้มครองเราเขาอนุโมทนาเขาก็ได้รัศมีกำลังขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นคือเป็นญาติของเราเนี่ยต้นตระกูลเรานี่แหละเขาตายไปสมัยโบราณในจิตใจก็ดีนะคนโบราณตายไปเป็นเทวดากันเยอะสมัยนี้ไม่ค่อยขึ้นหนักความคิดหนักความรู้ไปหมดก็เลยลงข้างล่างเมื่อก่อนนี้เขาเบาเขาไม่ค่อยรู้อะไรมากเขารู้แบบทำไงจะเอื้อเฟื้อกันไม่เบียดเบียนกันเนี่ยเขารู้แค่กันนะมีอะไรแบ่งปันกันนั่นเขาไปมันเบาก็เลยไปสวรรค์กันเยอะแล้วก็ไม่เห็นลูกหลานมาเอาไปไหว้พระสวดมนต์เรียนรู้ธรรมของพระเจ้าเขาก็มาดีใจก็มาปกปักก็มาปกป้องคุ้มครองให้อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเพราะฉะนั้นสารพระภูมิไม่ต้องมีนะถ้ามีแล้วเราไม่บูชานะสัมภเวสีมาอยู่เป็นปัญหาเขามาอยู่ไม่นานถ้าเราไม่บูชาเขาก็ต้องกลับประเทศแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยเราสวดมนต์เมื่อไหร่ก็เนี่ยที่หิ้งพระหรือพระบูชาสักองค์เดียวเนี่ยก็มีเทวดารักษาแล้วแล้วเราสวดปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งจะมานะตรงนี้ต้องทำความเข้าใจเราจะเห็นเราจะได้มั่นใจในการกระทำของเราเปิดไปหน้า52หน้า52มาเรียนรู้นี่เรามารู้แล้วว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนะกรรมมีจริงถึงได้มาวัดแล้วอันนี้เชื่อเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นต้นก็เรียกทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นได้ตรงแล้วท่านทำตรงนี้ได้ท่านมาก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ว่าเราประกอบด้วยการสรุป2ยังไงจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริงไหมเรานี่เป็นวิชาที่พระเจ้าให้มาเพราะอวิชชาทำให้เราไม่รู้อะไรเลยเราก็เลยทำไปแบบนั้นแหละทำบุญก็ทำแบบไม่รู้ก็มีเยอะมากในประเทศไทยเราเนี่ยทำแบบไม่รู้เลยเป็นส่วนใหญ่เบื้องต้นจะเป็นอย่างนั้นแหละจนกระทั่งปรับความเข้าใจมาจนเข้าใจถูกว่าทำเพื่อไปเป็นเสบียงไปพระนิพพานนะให้ทานก็เป็นเสบียงไปพระนิพพานเป็นของเราจริงไม่ได้ไปต้องหวังอะไรเพิ่มเติมจากนี้พอทำแล้วได้เลยนะท่านมาก็มารู้เรื่องอาการสารุสองจะได้เข้าใจท่านมาก็มารู้เรื่องอาการสารุสองก็แบ่งเป็นธาตุสี่กายเราเนี่ยก็แบ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็มารู้เรื่องของขันห้าแล้วก็จะได้รู้ว่าจริงๆการทำงานของขันห้าเนี่ยคือการเกิดดับต่อเนื่องกันตลอดนี้แล้วไม่มีเราอยู่ในนั้นซะด้วยเพราะฉะนั้น
เนี่ยค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆนี่คือการเรียนรู้เส้นทางของการละอวิชชาพอความรู้เกิดขึ้นมามันก็จะเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งใจทำให้เราชัดเจนในสิ่งที่เป็นทั้งรู้ทั้งเห็นที่หลวงปู่บอกก็จะชัดขึ้นนั่นคือการเข้าถึงธรรมนะลองตั้งใจสวดดูอนุยังกายคตาสติกรรมตานังกโรมาเซนายังโคเมกายโยกายของเรานี้แลโอจังปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโชเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตาจับอริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรอบโอโรนานัปการัตตาสุจิโนเต็มใบด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัตมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตาจอหนังมังสังเนื้อนาหารเอ็นทั้งหลายอาจิกระดูกทั้งหลายอาจิเมนยังเยื่อในกระดูกวะกังไตอาจยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะกังปังผืดปีหากังมามปาปาสังปอดอันตังไตใหญ่อันตะคุณังสายรัดไส้อุทริยังอาหารนอนท้องกะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเต็มหางน้ำเสลดโอพอน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเตโตน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอาโตน้ำตาวาตาน้ำมันเหลวเพโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำโมกนาสิกาน้ำไขข้อมุตตังน้ำมูดมัตเกมัตลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวะมะยังเมกายโยกายของเรานี้แลอุทังปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรอบโอโรนานัปการัตตาสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลแล้วก็ได้รู้จักร่างกายและตามความเป็นจริงแล้วก็มีแต่ความไม่สะอาดต่างๆก็ให้พิจารณาให้เห็นความจริงจริงๆเพราะทุกวันนี้เราเห็นมันสะอาดเห็นมันสวยงามผมต้องสวยเล็บต้องสวยฟันต้องสวยหนังต้องสวยเนี่ยเขาเรียกว่าเราหลงมันอยู่ก็เรียกวิปลาสคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหลงเข้าใจผิดก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาที่มาบังทำให้เราหลงตรงนี้เพราะฉะนั้นการพิจารณาเห็นบ่อยๆบ่อยๆทำให้หายหลงได้เราจะเข้าถึงความจริงที่แท้จริงได้เราก็จะหลุดพ้นอวิชชาตรงนี้ความรู้ก็จะเกิดขึ้นที่พอเวลาธรรมจักรสวดไปจะบอกว่าจักรสูตรได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมวิทยาได้เกิดขึ้นแล้ววิชานี่แหละรูปตรงนั้นก็ห้ามนั่งนะเวลาเช้าๆเปิดเป็นหน้า55หน้า55ขั้นตอนวิธีการปฏิบัตินะเราเรียนปริยัติแล้วเดี๋ยวก็ลงมือปฏิบัติ
อนุมยังกรรมฐานังกโรมาเสข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหานิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวัตถีทั้งห้าเจริญมรรคาพระอริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยติราเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์ประเสมสันประสบสิ่งเสมอใจตมดังมุ่งหมายนกาลบัดนี้เถิดนั่งดูลมหายใจสัก5นาที10นาทีเป็นภาคปฏิบัติอย่างเราเรียนประหยัดมาเมื่อกี้ที่เราสวดนะท่านก็เอาลงมือทำดูนะผลของการปฏิบัติก็เป็นปฏิเวทธรรมนี่เราก็ทำตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าครบหมดเลยปริยัติเรียนรู้ปฏิบัติก็ลงมือทำปฏิเวทก็เป็นประสบการณ์การปฏิบัติปฏิเวทจะเข้าถึงจนกระทั่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะเห็นความจริงของโลกที่มันมีอยู่แล้วกฎของธรรมชาติคือกฎปัจจัยหลักกฎแห่งเหตุผลนั่นเองเพราะทุกคนจะหนีไม่พ้นเหตุผลเนี่ยเพียงแต่เราไม่ยอมรับขั้นต้นก็ไม่ยอมรับความจริงที่เป็นเรากายเราเป็นยังไงนะยอมรับตรงนี้ได้ก็ค่อยยอมรับไปเรื่อยๆธรรมชาติที่แท้จริงเป็นยังไงพอเรายอมรับได้ก็ถึงก็ใจก็จะสบายจะเบาขึ้นเองมันเป็นแค่ตรงนั้นเองเหมือนกับว่าเนี่ยผมเราเนี่ยเป็นของไม่สะอาดอย่างที่จริงเราเหมือนจะยอมรับอยู่นะเวลาเราก็ต้องสระมันใช่ไหมเราก็ได้กินมันอยู่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของสะอาดเราก็ไม่ต้องมาทำความสะอาดเป็นประจำนะสระแล้วก็ยังว่าไม่สะอาดก็ต้องอาหารที่จะมาสระมาล้างก็ต้องใช้แชมพูหอมๆอีกเอามาความหอมมากลบเกลื่อนมีสังเกตเราจะล้างตัวเราก็ต้องเอาสบู่เอาอะไรที่มีกลิ่นหอมแล้วกลบเกลื่อนเข้าไปเนี่ยคือการไม่ยอมรับนั้นเราก็เปิดความจริงขึ้นมามันก็จะเกิดสัจจะความจริงกับตัวเองจริงใจกับตัวเองได้แล้วอริยสัจจะก็ไม่ยากที่จะเห็นพยายามตั้งใจเคยปฏิบัติที่อะไรสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปนะพยายามทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดใจของใจตั้งไว้ที่เป็นเด็กแต่เริ่มต้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะรู้มั่งไม่รู้มั่งไปมั่งอะไรมั่งคิดมั่งเป็นธรรมชาติแต่เราอย่าไปตั้งใจที่จะบังคับให้มันนิ่งให้มันว่างนะเพียงแต่รู้เฉยๆคิดอะไรก็รู้ยังไงก็รู้รู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วทิ้งไปรู้แล้วทิ้งไปแค่นี้แหละนั่นวิธีการที่จะไม่ปล่อยไปตามความคิดท่านเลยบอกให้ตั้งจุดเอาไว้ที่ตัวเราเอาไว้ที่กายเรานั่งก็รู้ว่านั่งรู้กายนั่งรูปนั่งเป็นยังไงยืนก็รู้ว่ายืนรูปยืนเราเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นดูลมหายใจดูอาการ32ผมก็เรียกว่าหนังนึกไปก็ได้อะไรก็แล้วที่เป็นกายเราเนี่ยท่านบอกมันมี6วิธีด้วยกันนะ6วิธีในการดูก็ดูรูปดูอิริยาบถอะเรามีอะไรยืนเดินนั่งนอนไปอิริยาบถยืนก็รู้ยืนเดินก็รู้เดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้นอนนี้เป็นต้นรู้ยังไงรู้ด้านหน้าอุดทางปาตตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโตเกสมัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป
ก็นึกรู้ขึ้นลงอยู่เนี้ยรอบกายด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวนไปนึกไปแบบสบายๆของเราใหม่ๆก็ไม่เห็นเราก็ให้กำหนดรู้นึกรู้ไปเรื่อยๆนะสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นนี่รู้อิริยาบถหลักถัดไปก็อิริยาบถย่อยเราจะขยับก็เยือนเคลื่อนกายจะเหยียดแขนจะขยับกายยังไงก็ให้รู้ตัวนี่เป็นอิริยาบถย่อยอันนี้จิตเริ่มละเอียดแล้วตรงนี้จริงๆกำลังดูรูปอยู่ถ้าเกิดไปเห็นในลมหายใจขึ้นมาก็ไปจับที่ลมหายใจก็ได้ก็เป็นกายเราเป็นวิธีที่สามถ้าดูไปแล้วบางทีลมหายใจดูไปเอาหายไปแล้วจับไม่ได้ก็มานึกถึงผมขนเล็บหนังเรากายภายนอกเอสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาพันตะโจหนังแล้วก็ท่องกลับไปกับมางี้ก็ได้ตะโจหนังทันตาพันนักขาเล็บโลมาขนเอสาผมนี่เป็นต้นคือหางานให้จิตทำแต่เป็นงานที่อยู่ภายในกายเราเนี่ยมันรู้เรื่องกายหกอย่างเราก็จะทำให้จิตมันตั้งมั่นที่กายทำให้เกิดความสงบได้แล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เองความคิดมันทำให้เราทุกข์นี่เพราะเราหยุดคิดปุ๊บมันเป็นความทุกข์เลยหยุดคิดเป็นสมาธินั้นสมาธิยังไม่ใช่บอกวางหรือนิ่งแค่นั่งเฉยๆทำมันสบายๆจะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่สติรู้ตัวอยู่นะสมาธิไม่ใช่ตัวแข็งสมาธินี่รู้ตัวทั่วพร้อมแต่ไม่คิดอะไรเท่านั้นเองหยุดคิดหยุดชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิหยุดได้นานขึ้นนานขึ้นไปก็ตามการพัฒนาของเราที่เราฝึกฝนเป็นประจำก็หยุดได้นานขึ้นนานขึ้นยิ่งชำนาญก็นานถึงขั้นประมาณ 20-30 นาทีตรงนี้เป็นอุปจารสมาธินะหยุดได้นานมากขึ้นแล้วถ้าทั้งวันไม่คิดอะไรเลยเป็นอัปปนาสมาธิอันนั้นเป็นมหาสติสติจะอยู่กับกายตลอดไม่ออกไปไหนเลยจะมั่นคงดีมากเนี่ยคือวิธีการฝึกของเรานะเบื้องต้นพยายามประคองจิตให้รู้อยู่กับกายสังเกตดูรู้เฉยๆแต่รู้เบาๆไม่ต้องไปกดไปข่มไปเพ่งไปเล็งหรือไปบังคับอะไรนะทำเป็นแบบธรรมชาติสบายใหม่ๆฝึกก็จะจิตจะออกไปข้างนอกบ่อยๆก็ให้รู้แล้วปล่อยไปเลยไม่ต้องไปตามรู้แล้วกลับมาที่ตั้งของเราแล้วตั้งไว้ที่ลมแล้วก็มาดูลมนะจับลมใหม่ๆมันจับยากก็เอาที่อิริยาบถหลักที่อยู่ก่อนนั่งก็รู้นั่งอย่างเงี้ยพอรู้ไปรู้มานั่นนะเขาจิตเกาะอยู่ที่กายแล้วตอนนี้ก็จะเห็นได้สังเกตได้ก็ไปจับที่ลมแบบนี้เป็นต้นถ้าลมหายไปก็กลับมาจับที่กายยาบิกมาดูที่เกศาโลมานกาสันตาสโจก็ได้ดูที่บทหลักก็ได้นึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้ามันศีรษะนึกรู้กลับไปกลับมาเนี่ยพยายามเปลี่ยนที่จะรู้อย่างนี้ไว้เรื่อยๆไปไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นคิดอะไรก็รู้ทิ้งไปเลยพยายามทิ้งความคิดทิ้งข้อมูลเกิดอะไรขึ้นก็ให้กำหนดแค่รู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วทิ้งนั่งอยู่ทุกเกิดขึ้นพระเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญานะทุกไม่ได้ให้แก่นะแต่ว่าให้ไปละสมุทัยคือเหตุของทุกข์คือความทยานอยากนั่นเองเพราะนั้นทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้ว่าทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงนั่นแหละแล้วก็ปล่อยวางพยายามทำตรงนี้นี่คือการฝึกฝนนะพระเจ้าเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่างั้นมนุษย์เท่านั้นที่สามารถฝึกได้สัตว์อื่นฝึกแล้วก็ต้องเวลาจะใช้งานก็ต้องบอกต้องสั่งแต่มนุษย์นี่ฝึกแล้วพัฒนาได้ด้วยสมองความคิดของมนุษย์มีก็เห็นสมควรแก่เวลาเตรียมก่อนจะเลิกนั่งก็อย่าเพิ่งรีบลืมตากำหนดรู้กายฝึกออกจากสมาธิไว้กำหนดรู้ตัวพร้อมด้วยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้ลูกกายที่เรานั่งอยู่นั่งอยู่อย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรด้วยนั่งอยู่ที่ไหนด้วยนุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดค่อยๆนึกกำหนดรู้ไปมารู้กายทั่วดีแล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบายนิ่มบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็น
และที่เป็นคนทางหลวงปู่ทองวานเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ใช่บุญสมาธิแม้เพียงช้ากระดิกหูแลบลิ้นเกิดกระพือเปลี่ยนมันชั่ววินาทีเดียวเองโยมที่จิตมันหยุดคิดได้เนี่ยมีอนุภาพมากเป็นพลังงานเย็นที่จะมาดับไฟร้อนคือความโลภความโกรธความหลงของเราได้จะค่อยๆดับไปเรื่อยนะเพราะนั้นจิตนี้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดแล้วก็ให้อุทิศส่วนกุศลกำหนดจิตอุทิศไปกว้างใหญ่ไปศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วมเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติก็ท่านมาร่วมมรณาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้เราขออโหสิกรรมนี้กันและกันอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราพระเจ้ายกย่องว่าเป็นพระหลานของลูกเลยเพราะท่านเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมอแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์องค์แรกด้วยก็อุทิศท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมก็อันมีพระเจ้าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระนางราชพระเดชพระคุณหลวงพ่อทองบานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นใครมีครูบาอาจารย์ที่ไหนเราลึกได้ก็อุทิศท่านไปพระโคที่เป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาเผื่อมิตรินไทยให้เราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้พุทธิพยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านพุทธิพยังเทพยาทั้งหลายนะทุกคนมีเทวดารักษานะเทพยาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาธาตุโลกบาลมยายมบาลใครก็ทั้งเปรตสุรกายสัตว์ดิลฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณมียังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31พระภูมิในว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขนี้ขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งนึงกำหนดรถที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปเทียนน้อยทางหัวเข่าด้านขวากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างหน้าอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเนี่ยอธิษฐานคือตั้งจุดมุ่งหมายมั่นคงจะไปพ้นทุกข์ด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมจงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เลนิพานหนึ่งได้เถอะแล้วก็ยกมือขึ้นจบกายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานที่หนึ่งทุกครั้งก่อนจะเลิกนะปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะไม่ได้ขอใครก็ได้เตรียมกับพาพร้อมกันเมตตาก่อนนะโยมเมตตาเปิดหน้า69ตาเปตตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันนาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกลับพระพร้อมกันโยมพร้อมแล้วกราบเลยยอมเป็นมือไว้ก่อนนะขอการหลวงพ่อครับขอการครับหลวงพ่อความเจริญธรรมยังมีกายาโยมทุกท่านขออนุโมทนาในสมบูรณ์ทุกส่วนทุกอย่างวันนี้ด้วยขอเจริญพรที่โยมอยู่เดินเนาและตักบาตรเสด็จพระราชนที่ลานธรรมสักครู่เราจะมีพิธีบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานที่ลานธรรมขอเชิญโทรศัพท์มาไปเดี๋ยวไม้ขาดค่ะทดสอบข้อมันเบามากค่ะขณะนี้พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านคุกเข่าจนตัวกลับละค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะวันนี้สมาทานศีล5นะคะขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราต่อไปเป็นการสมาทานศีล5ค่ะมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยมติมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะเอาก่อนจะรับศีล5คือความเป็นปกติเนี่ยญาติโยมยังสงสัยว่าบางที่ก็มายังพันเตวีสูงวีสูงมายังมันเตติสระเนนัสหะเข้าใจกันหรือเปล่ามันคืออะไรถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายให้จะได้ไม่ต้องข้องใจวีสูงวีสูงหมายความว่าเรารับไม่ได้ทั้งหมดสมมุติว่าเราเป็นแม่ค้าเนี่ยเราคิดว่าเรามุสาเรารับไม่ได้เราก็รับแค่ได้4ข้อบางคนเป็นแม่ค้าขายชีวิตค้าชีวิตนี่รับไม่ได้ปานาก็รับนิติตัวเองรับได้แต่ถ้าคนที่สมาทานว่าติสรเนนะสหะหมายความว่าทั้ง5ข้อนี้ทำได้นะถ้าเราสมาทานอย่างนี้ไปแล้วถ้าเราไปผิดปกติในศีล5ที่เรารับว่าจะรักษาไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้ง5ข้อ แต่ถ้าเรามาทำผิดพลาด
มันก็เป็นกรรมเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านมีพระปัญญาท่านก็ไม่ได้บังคับตายตัวว่าจะต้องทุกคนจะต้องรับศีล5ทุกข้อท่านก็มีข้อยกเว้นในมั้ยวิสูงคือข้อไหนที่เราทำได้ดังนั้นบางคนบอกว่าฉันทำไม่มีศีลฉันทำไม่ได้ก็เลยไม่ได้สักข้อนึงอยู่อย่างน้อยมีข้อนึงก็ยังไม่ตกนรกนะนี่เข้าใจกันด้วยอันนั้นตั้งใจสมาทานศีล5พร้อมกันนะเราจะรับวิสุงหรือจะรับติสรเณก็แล้วแต่ดุลพินิจของเราไม่มีอะไรที่ไม่ผิดกติกานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจชามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรียมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรียมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุต่อไปเป็นการกล่าวคันถวายสังฆทานเทศธรรมขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมะยังพันเตภัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิตินังรัตนานัญจะอายัสมันตานังศีลวันตานัญจะโอโนชยามะ
สาธุโนพันเตอายัสสมันโตสีลวันโตจะเอตานิพัตตานิสังฆทานานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะญาติมิตานันจะเทวตานันจะทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญสาธุเดี๋ยวโยมตั้งใจรับพรทีเดียวเลย ทั้งบ้านก็นั่งใจกวดน้ำผู้ที่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราตั้งจิตน้อมใจในการสมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานอุทิศไปให้แก่ผู้ที่มีอุปการะคุณของเรา ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิตปวนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีจันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจันทร์ไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตะลายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒามปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตด้วยประการลัชนีและภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิการมีสังฆทานอะไรก็มาถวาย
ค่ะเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านที่ได้เตรียมสังฆทานเข้าถวายหลวงพ่อพระครูปลัดคลินสิริวัฒโนค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทางวัดสังฆทานนั้นเปิดโอกาสให้สาธุชนได้เข้าใช้พื้นที่ในบริเวณลานธรรมในอุโบสถแก้วนะคะแล้วก็สามารถร่วมกันในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ค่ะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นั้นครูบาอาจารย์ท่านก็มีความเมตตานะคะเปิดสถานที่ให้ทุกท่านได้เข้ามาทำข้อวัดปฏิบัติธรรมค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาถวายสังฆทานกันในวันนี้ในช่วง 11:00 นถึงเที่ยงนะคะโดยประมาณก็จะมีการแสดงธรรมในเวลา 11:00 นเป็นต้นไปส่วนจากนั้นก็เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะ 12:30 นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันค่ะก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาทำบุญสร้างกุศลร่วมกันนะสาธุค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะสวัสดีค่ะก็คงจะอีกไม่กี่วันนะก็คงจะเปิดเป็นปกติแต่ว่ายังไม่รับนักบวชเพราะว่าที่เปิดเนี่ยจะประเมินดูด้วยว่าญาติโยมที่มาเนี่ยจะมีเชื่อมาแบ่งให้พระให้โยมเราหรือเปล่าในระยะอาทิตย์นี้ถ้าไม่มีอะไรก็คงจะเป็นปกติธรรมดาแต่ว่ายังไม่รับสมัครบวชนะยังไม่รับสมัครบวชก็เราก็ยังไม่รู้นะเพราะการที่เราเปิดรับสมัครบวชนี่ญาติโยมก็มาทั่วนะทั่วประเทศอันนี้ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้เราก็ทำตามระเบียบนะต้องเว้นระยะต้องตรวจเช็คนะเพราะว่าโควิดยังไม่หมดไปสิ้นไปก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่าได้ประมาทนะอ้าวไหวไหมใส่คันเลยใส่คันนู้นสาธุโมทนาเขาโมทนาอนุโมทนานะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องของกิจกรรมงานบุญต่างๆก็นำกลับเรียนให้ทราบนะคะทางวัดสังฆทานนั้นเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้าสู่พื้นที่วัดตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะคะ6นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาก็เป็นยังจำกัดเวลาอยู่นะคะแล้วต่อไปในสัปดาห์หน้าก็รอฟังข่าวดีนะคะว่าจะมีการผ่อนคลายและเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ด้วยความเมตตาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเปิดโอกาสให้นะคะต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสำหรับเรื่องค่ะของการร่วมสมทบปัจจัยนะคะจะเป็นบุญน้ำไฟก็ดีในการให้แสงสว่างภายในวัดนะคะรวมถึงการสนับสนุนสื่อธรรมะของวัดสังฆทานผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV และวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันสนับสนุนงานเผยแพร่สื่อธรรมะให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ต่างปวงค่ะรวมไปถึงเรื่องของการหุ้มทองหลวงพ่อโตก็ยังดำเนินเดินหน้าไปต่อนะคะก็ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาร่วมบุญสร้างกุศลร่วมกันให้หลวงพ่อโตนั้นนะคะหุ้มทองสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะให้องค์พระงดงามตลอดทั่วทั้งองค์ก็ยังคงเปิดรับปัจจัยและทองคำนะคะเมื่อวานนี้ก็มีญาติธรรมนำทองคำมาถวายกับหลวงพ่อไพลินนะคะเป็นปฐมฤกษ์เลยเปิดวัดก็นะคะมีญาติธรรมมาถวายทองคำมูลค่าแสนบาทนะคะเจ้าของบุญเขาก็ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนานะคะค่ะอนุโมทนาบุญในนามของนางสาวประพัดสอนกองขันนะคะท่านร่วมทุกบุญ100บาทค่ะรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนมูลนิธิกระตับบุญโยนะคะซึ่งทางวัดสังฆทานมีดำริจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นเท้าช่วยให้งานพระศาสนาดำเนินต่อเนื่องไปนะคะโดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นก็เพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมนะคะเผยแผ่ธรรมะทั้งวิทยุแล้วก็เรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็เพื่อเป็นการสืบสารเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงไปถึงการให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์แด่นะคะเยาวชนของชาติก็คือ
นักเรียนนะคะที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสมีฐานะยากจนนะคะทางมูลนิธิกตปุญโญนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานมอบทุนการศึกษาให้และที่สำคัญนะคะก็เพื่อช่วยการสนับสนุนวัดนะคะที่เป็นสัมมาปฏิบัติด้วยนะคะในกิจการกิจกรรมงานต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ทางวัดสังฆทานก็จะมีมูลนิธิกตปุญโญนี้นะคะเป็นมือเป็นเท้าเป็นแขนเป็นขาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะสงฆ์นะคะนี่เป็นวัตถุประสงค์แล้วก็วัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะคะนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก็เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันสนับสนุนทานมุทนาเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์